สุดท้ายก็ต้องไปสิ้นสุดการรอคอยสำหรับแมนยูไนเต็ดประกาศปลดโซชาพ้นตำแหน่งอย่างเป็นทางการหลังจากที่กลายเป็นเรื่องที่แฟนลูกหนังกำลังจับตามองเป็นอย่างมากกับสถานการณ์ของโอเลกุนนาโซชากับปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดทางสโมสรได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้แยกทางกับกุนซือชาวนอร์เวย์วัย48ปีอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าตัวยุติบทบาทการคุมทีมเพียงเท่านี้และได้มอบหมายให้ไมเคิลคาริกอดีตผู้เล่นของทีมที่เป็นผู้ช่วยโค้ชทำหน้าที่แทนชั่วคราวซึ่งทางสโมสรได้ส่งข้อความขอบคุณว่าดังนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอประกาศว่าโอเลกุนนาโซชาได้พ้นสภาพการเป็นผู้จัดการทีมของเราอย่างเป็นทางการขอบคุณสำหรับทุกอย่างโดยผลงานของทัพปีศาจแดงต้องบอกว่าย่ำแย่มาต่อเนื่องจนเกมล่าสุดบุกไปโดนวัตฟอร์ดไล่ถล่มแบบหมดรูป 1-4 ที่สนามวิคคาร์เรนโรสถือเป็นความปราชัยนัดที่5ในฤดูกาลนี้และเป็นฟอร์มอันย่ำแย่7นัดหลังสุดในลีกเก็บชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นทำให้เจ้าตัวโดนไล่ออกในที่สุดสำหรับโอเลกุนนาโซชาเข้ามารับงานคุมทีมในถิ่นโอทราฟฟอร์ดเมื่อปลายปี2018ด้วยสัญญาระยะสั้นก่อนทำผลงานได้ดีจนได้รับการขยายสัญญาออกไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2019ยาวจนถึงปี2024พร้อมทั้งมีออปชันขยายสัญญาออกไปอีก1ปีแต่สุดท้ายก็ต้องยุติบทบาทการคุมทีมเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้า